ดาจิเป็นเด็กมอตอแต่ดิกิตออนี่เขาเจ๋งพวกเราชอบดูดมาเร็งดาจิเกิดปีมาเสงชอบไปเดินเล่นสำเพ็งสะกดได้เป็นเขาว่าเสงวันวันกระเจียวบวมเป่งสตีมีคันเพ่งเล็งทำเอากระผมตัวเกร็งเกร็งแล้วเกร็งอีกโดยไม่เว้นแต่ละวันหรือว่าแต่ละวีคหลีกเลี่ยงไม่ได้นับแต่เลยสบู่จ่ายสบายอยู่ NYU 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 สบู่จ่าย NYU NYU จะไม่มีวันตาย NYU 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 สบู่จ่าย NYU NYU จะไม่มีวันตายNYU มีบทสรุปให้คุณรู้ว่านักดนตรีอย่างพวกกูไม่ชอบดูถูกผู้ฟังแค่อยากให้เด็กรุ่นหลังฟังไว้ใส่หูให้คุณดูไม่บอกไม่รู้ NYU กูร้องวู้วู้วู้ดาจิมถือไมค์ DJ ดิ๊กอิดออกขอนั่งทำเพลงไปเมื่อไหร่ได้อร่อยหูนี่แหละพวกกูวงการเพลงไทยใครแน่ใครอยู่ต้องถอยหลังยอมแพ้พวกเราไม่ได้แค่ทำเพลงให้คุณฟัง DJ ดิ๊กอิดออกมือฉมังมีสมองมีพลังสร้างสรรค์ไม่หยุดยั้งสองด้อรวมกันฮิปฮอปบ้านไหนบ้านใครประเทศไหนเป็นต้องพัก NYU is in the house พวกเรา NYU เราไม่มีศัตรูเราไม่เคยข่มขู่จะบอกให้รู้เดี๋ยวมึงตายพวกเรา NYU เราไม่มีศัตรูเราไม่เคยข่มขู่จะบอกให้รู้เดี๋ยวมึงใครเป็นใครใครเป็นใครให้มันรู้ซะบ้างว่าใคร NYU รุ่นนี้แล้วมึงรุ่นไหนใครเป็นใครใครเป็นใครให้มันรู้ซะบ้างว่าใคร NYU รุ่นนี้แล้วมึงรุ่นไหน NYU is in the house NYU is in the house NYU is in the house
บ้านพ่อกูนะ 97/1 อ่ะบ้านเขาเป็นครูโยสวัสดีครับน้าเฮงสุดหรอ995บาทผมจะเฝ้านั่งรอ475/5ผมว่าเป็นต่อถ้าวิ่ง301อ่ะจิตใจไม่ฝ่อรอนะรอรอแล้วรออีกลุ้นนะลุ้นจนหัวใจเกือบฉีกลุ้นเข้าไปให้มันถึงจุดพีคโดนแดกอีกแล้วแต่ว่ากระเป๋าไม่ฉีกเล่นต่อเล่นเข้าไปให้พออ่ะเล่นต่อเล่นจนรู้ต้นต่อเล่นต่อเอาเงินไปวัดไอเฮียปออ่ะเล่นต่อให้แม่งรู้ดำรู้แดงไปวันเกิดของผมนะมาวันที่15เช้ากูแทง15รอบเย็น51รับเงินแน่ๆรับแบบตะลึงสุดท้ายกูนอนหงายผึ่งพรุ่งนี้เจอกันหอวอยอหอวอยอชอบว่ะหอวอยอหอวอยอเจ๋งว่ะหอวอยอหอวอยอเก่งว่ะหอวอยอหอวอยอเอานะแม่แนททำตัวเป็นเซียนใหญ่วิ่ง730บาทตามเคยหล่อนพูดแต่เรื่องของเสวยหวังจะหาค่าข้าวกับลูกปิงปองอาจารย์ต้อยคนนี้ล่ะเกจิวิ่งคู่ทาง0/1ประจำเขาไม่กลัวขาทางเลยวิ่งซ้ำนั่งลุ้นค่าเบียร์จากลูกปิงปองป้านิดป้าแต๋วมีสไตล์การเล่น080บาทอ่ะ320บาทเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่ว่ามีกระตังเลยโดนน้อยหน่อยจากลูกปิงปองหอวอยอหอวอยอชอบว่ะหอวอยอหอวอยอเจ๋งว่ะหอวอยอหอวอยอเก่งว่ะหอวอยอหอวอยอเอาลูกปิงปองนี่มันวิเศษใครอยากอัปเดตเชิญนะเชิญนะลูกปิงปองเขามีไว้ดีใครทะลึ่งลองดีลองได้นะจ๊ะตีปิงปองเป็นงานอดิเรกลูกปิงปองมีเลขก็ตีมาตีมาตีปิงปองซะจนตูดแหกปิงปองแม่งแดกตูดบานเลยนะหอวอยอหอวอยอไอ้เหี้ยหอวอยอหอวอยอไอ้เวทหอวอยอหอวอยอเย็ดเคเหี้ยเวทเย็ดเคแทง99แม่งออก98ไอ้สัตว์เอ้ยเย็ดตะมอนป้าหมึกนะเขาไม่อยากเล่นอาจารย์ต้อยเขี้ยวเข็นให้เล่นคู่ทางเลข6กับ9มาแน่ก็แย่เลยต้องเดินขาถางหอวอยหอวอยชอบว่ะหอวอยหอวอยเจ๋งว่ะหอวอยหอวอยเก่งว่ะหอวอยหอวอยเอานะหอวอยหอวอยชอบว่ะหอวอยหอวอยเจ๋งว่ะหอวอยหอวอยเก่งว่ะหอวอยหอวอยเอานะหอวอยหอวอยไอ้เหี้ยหอวอยหอวอยไอ้เวทหอวอยหอวอยเย็ดเคเหี้ยเวทเย็ดเคไปซื้อเว้ยเจ็บแม่เจอ
คนแม่งต่อยกันไอ้เหี้ยกูก็เข้าไปดูที่ตลาดโอ้ยแม่เป็นสาวว่าแม่งตายอ่ะยัดแม่มาก็เห็นคนแม่งมุงเป็นร้อยอ่ะยัดแม่โอ้ยแล้วเรื่องอะไรวะต่อยกันนี่แหละเรื่องหัวเมียยัดแม่เรื่องเวรแล้วก็มือยัดแม่เด็กปัญญาอ่อนเออไอ้เหี้ยกูถามป้าไปถามป้าแถวนั้นอ่ะว่าไอ้ยัดแม่เป็นไงบ้างเขาบอกว่าหัวเมียกันเป็นผัวไอ้ผัวเนี่ยเขาหึงเมียคุณสลึงเขาเจอคุณสลวยแล้วเขาก็ด่าไอ้หัวควรมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะต่อมาคุณสลวยสลบไปแม่งโดนส้นตีนผู้ใหญ่เป็นเพราะอะไรไม่มีใครรู้อ่ะเหตุการณ์มันก็ดำเนินผ่านไปมีคนรอบข้างสงสัยทำไมไม่ตีกันด้วยล่ะวะกระผมก็เดินเข้าไปทันใดอยากดูเหตุการณ์ใกล้ๆต้องมีคนตายบ้างล่ะนะเรื่องราวมันอลหม่านใช้ได้แต่ว่าไม่มีคนตายปอดเต้นจะได้ไม่เหนื่อยจ้ะสืบความกันโกลาหลยกใหญ่แล้วก็มีสาวหน้าใสท่าทางจะเป็นต้นเหตุเธอชื่อว่านางสาวนุ่มฤดีเธอก็ชี้แจงทันทีว่าสลึงนิสัยทุเรศและแล้วเรื่องมันก็เริ่มที่คลายหึงหวงชิบหายวอดวายเป็นประจำทุกเพศแค่สลวยเข้ารูปหล่อพะรวยไอ้สลึงเฮงซวยหาว่าสลวยจะเหม็นเย็นเมื่อแซกกันพันละวันก็มันดีหนึ่งชอบเหม็นกันให้คุณพี่แต่ว่าหนึ่งเกลือเลิกเอสข้ามคืนผ่านไปรุ่งเช้าวันใหม่สลวยงงเบอร์สติสตางหายไปมันเครียดแค้นในจิตมันเครียดแค้นในใจมึงโดนแน่มึงต้องโดนไอ้สลึงมึงต้องตายมันต้องไปบ้านสลึงพร้อมกับปืนด้ามใหญ่มันเอาจริงมันกะยิงเตรียมพร้อมลั่นกันมันถึงที่หมายสลึงเห็นตกใจมันบอกเก็บไว้น้องชายอย่าผีผามไปมีอะไรค่อยพูดกันอย่าคิดสั้นเดี๋ยวบันไลสลวยนิ่งสลึงก่อนเบียร์เย็นๆก่อนไหมหน้ามือเป็นหลังปีนเหมือนเวทมนต์สะกดใจสลวยโดนวางยาให้ความบ้าลดไปได้ไม่นานเท่าไหร่เบียร์จะไลมีพิษมันเริ่มทำงานทีละนิดสลวยสลบด้วยแรงพิษตามคาดหมายอย่างที่คิดสลึงยิ้มในจิตเผยความวิปริตบอกเกิดแห่งความซาดิสคาดไม่ถึงตะลึงไปเลยผมคิดว่าผมฟังผิดสลึงเป็นเกย์กระเจียวเด็กเกย์คิงโรคจิตมันมีเมียบังหน้าไม่ให้สังคมด่าว่ากระทึบสลวยนึกว่าหึงเมียที่แท้กูเสียหรอกหน้าสินทำจันไรเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยสินทำจันไรมันเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยสินทำจันไรเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยสินทำจันไรมันเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยมึงจำวันนั้นได้ไหมวันที่กูเล่าให้มึงฟังอ่ะเด็กคนต่อยกันในตลาดอ่ะกูก็ไปอีกเพราะว่ากูต้องไปแม่กูชายไอ้เนี้ยป้าคนเนี้ยเขาก็เล่าให้กูฟังใหม่บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ผู้ชายที่ต่อยกันน่ะหัวมันน่ะไม่ใช่ว่าหึงเมียนะหึงผู้ชายเพราะไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นเกย์คิงตอนแรกกูนึกว่าไอ้ยัดแม่แม่งมีชู้เรื่องมีชู้ไอ้สัตว์ยัดแม่เป็นเกย์คิงหึงผู้ขาไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยจริงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูนึกว่าไอ้เหี้ยอะไรยัดแม่แม่งไม่ถึงเพราะว่าไอ้เหี้ยสลวยเนี่ยไม่ยอมยัดกับมันเสือไปยัดเมียมันยัดแม่เมียไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยอ่ะไม่รู้เหี้ยอะไรเลยสวยไปทั้งงั้นทั้งงั้นน่ะเอ็ดแน
ว่าผมนี้คือใครไอ้ผมก็ตอบมั่นใจเขาเรียกผมว่ากระจูกลางวันมันนอนนิ่งมันมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มไม่เจรจางามสง่าหน้าหยิบเอามาดมตกกลางคืนมีหัวกับไข่ลอยล่องไปเที่ยวกินหมูนมสรรหาแต่หญิงโสมมเน่าเหม็นเป็นอาหารบ้านไหนลูกสาวนอนทะลกมันจะไปฉกกินถึงบ้านล้วงกินควักกินนานนานมันแหละเจ้าพีกาจูเฮ้ยไม่จริงจริงว่ะจริงนะคะหนูไม่ได้หล่อดูจนมากับตัวเองฟังนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกหัวมันกลมมีวิธีบางทีหัวมันถลอกไม่ได้หล่อนะคุณพี่ดูไม่กี่ทีนะพ่อชอบเข้าใจบ้างไหมพี่ๆบุคคลท่านนี้เก่าจริงพูดแล้วเหมือนโดนผีสิงความจริงสิงสู่ก็ทำให้จิตหดหู่ดาจิมไม่เคยลบหลู่ใครๆเขาก็รู้นี่แหละกระจูกลางวันนอนนิ่งมันมีทุกสิ่งมีธรรมดามีธรรมดายิ้มแย้มชอบเจรจาถ้ามีเงาสง่าก็ไม่หยิบเอามาดมตกกลางคืนหัวกับไข่ลอยล่องท่องไปเที่ยวไปหน้าชมสรรหาสามเหลี่ยมม้วนม้วนหอมหวนเป็นของหวานบ้านไหนลูกสาวนอนทะลกมันจะไปชอบกินถึงบ้านลูกกินควักกินนานนกำลังปิ้นมันกำลังคึกขนองเล่ายาปลาปิ้งพร้อมสับกับเพื่อนพ้องนักวิสนุกเฮฮาโดยที่ไม่ได้ไตรตรองมองไปหน้าประตูก็เห็นลูกเสือ3ตัวลูกเสือ2ครั้งถ้ามีบวกบนหัวลูกเสือพวกนี้หน้าตาน่ากลัวลูกเสืออะไรวะพกปืนข้างตัวกลัวนะกลัวกลัวจะตายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวกลัวชิบหายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวจนหัวใจอ่อนเพลียกลัวแค่ไหนคิดดูฮะไอ้เย็ดเหี้ยดีเจแม่งใช้ได้เค้าเปิดเพลงหน้าดินผมได้ก็จูกระจายแดนซะจนเจียวปลิ้นบางคนมือถือล้นหายแดนจนเสียทรัพย์สินดิ้นซะจนในหอบเลยซดเล่าต่อไปพี่เชื่อไหมอ่ะมันมาอีกแล้วครับท่านไอ้ลูกเสือสองขายืนสนทนากันหน้าผับเราเที่ยวทำเราเสียขวัญแม่สั่งดีเจปิดเพลงเลยอดแดนซ์กันกลัวนะกลัวกลัวจะตายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวกลัวชิบหายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวจนหัวใจอ่อนเพลียกลัวแค่ไหนคิดดูฮะไอ้เย็ดเหี้ยกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูทำไมหรือยังครับเนี่ยฮ่าฮ่าเออเออผมชื่อจิมนะครับมาเกี่ยวก้อยได้เลยดวงของเธอจะรุ่งโชติช่วงชัชวาลทุกอย่างลงตัวมันกำลังจะโอเคบทแตกแล้วเนี่ยจิมเริ่มหน้าเบ้มันมาจากไหนไม่รู้เข้ามาอย่างหน้าเย่เกไฟก็เปิดผับปิดน้องจิมเลยหายตัวกลัวนะกลัวกลัวจะตายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวกลัวชิบหายแล้วเนี่ยกลัวนะกลัวจนหัวใจอ่อนเพลียกลัวแค่ไหนคิดดูฮะไอ้เย็ดเหี้ยเฮ้ยไปเว้ยไปไปกินเหล้ากันดีกว่า RCAI'm gonna make you mine.
จิ้มกับเพื่อนตาลึงกูต้องกลับบ้านเร็วไปกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมาไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูทำไมกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมาไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูทำไมเกือบเช้าก็ดีแล้วแม่งให้ตีสองตรงเพ่งเกือบเช้าก็ดีแล้วแม่งโคตรเซ็งเคร่งเกือบเช้าก็ดีแล้วแม่งให้ตีสองเป้งเป้งเกือบเช้าก็ดีแล้วกูแม่งโคตรเซ็งเกือบเช้าก็ดีแล้วได้มีเวลาจีบสาวเกือบเช้าก็ดีแล้วได้มีเวลาแบบยาวยาวเกือบเช้าก็ดีแล้วกูไม่อยากกลับบ้านเกือบเช้าก็ดีแล้วลูกเสือมาหยุดความสำราญกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมาไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูทำไมกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมาไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูทำไมกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมาไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านเสือมาไล่กูทำไมกูนั่งอยู่ดีๆเสือมาไล่กูทำไมกูเต้นกำลังมันเสือมาไล่กูทำไมจีบหญิงกำลังเพลินเสือมาไล่กูทำไมกูไม่อยากกลับบ้านน้องคนนั้นเข้าทีละใช้ได้ทีเดียวน้องคนนี้ก็อึมทำพวกเราสุดเสียวขาวสวยมวยเซ็ตหุ่นเธอปราดเปรียวได้เคี้ยวเมื่อไหร่จะกินให้อิ่มหลายวันความเมามันรวมเล้าในจิตทำเราให้เสียสติสิ้นคิดวางแผนกับเพื่อใจวิปปลิตยานอนหลับใครมีใส่เหล้าให้เธอล้มกลเข้าแล้วล่ะน้องเอ๋ยชะตาจิ๋มกำลังจะขาดสามเฉยล้มแขกเท่านั้นที่อยากเฉลยได้ทุกคนสองดอกตัวเบาไปเลยผมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดล้มแขกผมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดจิ๋มแขกผมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดล้มแขกผมไม่ผิดนะครับผมไม่ผิดจิ๋มแขกคือฉันนอนไม่หลับมันคลุ้มคลั่งไอ้ผัวบ้าของฉันมันชื่อว่าไอ้หวังไอ้หวังตายแน่ตายแน่ไอ้หวังมันบ้างานเกินเหตุมันบ้าหาตังสมบัติมากมายเราก็มีอยู่แล้วมันยังบ้าหาเงินลูกเมียนั่งรอเพราะมันยังไม่พอฉันเซ็งเหลือเกินไปแล้วนะเรื่องบนเตียงไม่สนโอ๊ยทนนะทนจนต้องช่วยตัวเองช่วยเข้าไปให้อารมณ์คลื่นเคลงทนไม่ไหวฉันไม่อยากนอนเคว้งท่อนลึงเยอะแยะสวยแน่ไอ้หวังเล่นชู้เป็นการกระทำที่สุดหรูคิดอยู่ว่าจะผิดไหมกูไม่ลองฉันไม่ลองก็ไม่รู้โอ้โหขอชื่อพี่โตยอดงูฉันไม่ผิดนะคะฉันไม่ผิดเล่นชู้ฉันไม่ผิดนะคะฉันไม่ผิดยอดงูฉันไม่ผิดนะคะฉันไม่ผิดเล่นชู้ฉันไม่ผิดนะคะฉันไม่ผิดยอดงูเพื่อนเรามีปาร์ตี้ไปกับกูแล้วมึงจะได้ของดีตัวนี้อย่างเด่นสวรรค์ยังต้องหนีจริงเปล่าวะกูอยากลองเต็มทีจริงไม่จริงเดี๋ยวมึงก็รู้จ็อกกี้เป็นใครอ๋อเขาเป็นครูเจ๋งเป็นไงอารีบดูดลองดูเชื่อกูและเจ้าลุงดวงพุ่งสีส้มดมลองดมเม้นกลมหน้าดูดกูแบ่งให้มึงอสองขาเตรียมสุกกระดาษฟอยเตรียมพร้อมสำหรับความมันดูแล้วทำมึงจะเป็นคนขยันคนกินตายคนขายติดคุกกูไม่เชื่อหรอกเพราะว่ากูอยากสนุกอย่าคิดมากจะทำให้มึงเป็นทุกข์ต้องชกอีกหนึ่งดอกแล้วไปขับรถบรรทุกกูไม่ผิดนะเว้ยกูไม่ผิดยาบ้า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 สวัสดีครับหนูชื่อตุ๊กตาหน้าตาอย่างหนูเขาก็ถามหา136เบอร์หนูเบอร์ดังของลูกค้าลองมาเชิญนะเชิญมาลูกค้าประจำของหนูชื่อเสียเพชรออฟหนูประจำหมดคืนละ17,000เมียก็นอนอยู่บ้านนอนน้ำตาเล็ดเสร็จกินกับหนูแล้วกลับบ้านนอนเชื่อหนูไหมแม่งโคตรงกเล
ยต้องเต็มเป็นงานไม่เคยได้ชมเชยบางวันเขาสวยเสียบอกตังหายหลอกอึ๊บหนูเป็นวัวเป็นควายแค้นจริงๆจะทำยังไงดีเนี่ยจะไม่เสียบ้ากามใจซามใจเฮียคิดออกแล้วเสร็จแน่อาเฮียวางยาแล้วปลดซับหมดตัวไปเลยหนูไม่ผิดจริงนะหนูไม่ผิดวางยาหนูไม่ผิดจริงนะหนูไม่ผิดมอมยาหนูไม่ผิดจริงนะหนูไม่ผิดวางยาหนูไม่ผิดจริงนะหนูไม่ผิดมอมยาผมบอกกับใครก็ไม่มีใครฟังผมฉันบอกกับใครก็ไม่มีใครฟังฉันกูบอกกับมึงแม่ก็ไม่ยอมฟังกูหนูบอกกับพี่พี่ต้องเชื่อหนูนะผีมันสิงผมผีมันสิงผมอยู่ก็ผีมันสิงฉันผีมันสิงฉันอยู่ก็ผีมันสิงกูผีมันสิงกูอยู่ก็ผีมันสิงหนูผีมันสิงหนูอยู่ก็ผีมันสิงผมผีมันสิงผมอยู่ก็ผีมันสิงฉันผีมันสิงฉันอยู่ก็ผีมันสิงกูผีมันสิงกูอยู่ก็ผีมันสิงหนูผีมันสิงหนูอยู่ก็ผีมันสิงผมผีมันสิงผมอยู่ก็ผีมันสิงฉันผีมันสิงฉันอยู่ก็ผีมันสิงกูผีมันสิงกูอยู่ก็ผีมันสิงหนูผีมันสิงหนูอยู่สุดท้ายคือเรื่องจริงผีมันสิงพวกนี้อยู่สัตว์อะโคตรสวยเลยไอ้เหี้ยแม่งอย่าให้รู้นะใครเอาไปสัตว์รถแม่งไม่ได้หาได้ง่ายๆเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาทรวยกว่าจะได้รถคันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆ นะเว้ยแล้วแม่งดูดิไอ้เหี้ยเอาไปไม่ถึงชั่วโมงเลยจอดไว้สัตว์หายไปซะละเฮ็ดแม่โคตรพ่อโคตรแม่ยามแม่งกันเหี้ยไอ้สัตว์บัตรก็อยู่ที่กูลงมารถหายซะงั้นเออแม่งบอกรับผิดชอบเหี้ยอะไรเลยแม่งไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติหมาอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติหมาหลังเลิกงานประมาณ 3:00 นกว่ารวมหัวกับเพื่อนจะไปไหนดีวะไอ้ต้องมึงอยากไปไหนกูอยากกลับบ้านนอนวะพี่แอดอยากไปไหนกูต้องไปซอยรางน้ำด้วยความสับสนของเพื่อนแต่ละคนเสียงสวรรค์จากเพื่อนโจพูดขึ้นว่าขอท้าชนชนอะไรวะโจเบียร์สดๆไงสัตว์ได้เลยคุณพี่เรื่องดาจิมถนัดเวสป้าสตาร์ทเครื่องแบบเต็มพิกัดกลัดมันตรงไปลานเบียร์เวอร์เทรดตรงไปด้วยใจสุดมันสุดเด่นพอเข้าเขตพื้นที่มีผู้คนมากมายน้องเบียร์สองเหยื่อพร้อมแก้ว5ใบน้ำแข็งด้วยนะเด็กบริการว่องไวนั่งกินสนุกตามวิสัยคนไทยไอโจหมดแก้วพี่แอดหมดแก้วทุกคนยกแก้วกระดกพร้อมกันไปไอโจหมดแก้วพี่แอดหมดแก้วทุกคนยกแก้วกระดกพร้อมกันไปดื่มกินกันใหญ่ดูหญิงกันไปเปิดใจจริงๆเสียงเพลงก็ปิ้งทุกอย่างลงตัวปาร์ตี้ใกล้จบพวกเราเต็มอบพยพเดินไปที่ลานจอดรถเดินไปซดไปต่างคนต่างคว้ากุญแจรถแล้วเกิดเรื่องน่าสลดโอ้ยน่ารันทดรถเพื่อนหายไปหายไปไหนไม่รู้สีหน้าของโจหดหู่ใจตกไปอยู่ในรูกูจะทำยังไงชิปหายแล้วเนี่ยใครวะไอ้เหี้ยจับได้มึงตายอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติหมาอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติหมาจะพูดถึงความปลอดภัยของรปภ.เก็บบัตรมันสับเป้าขนาดไหนมึงจำไว้นะไอ้สัตว์หัวขโมยมันไม่มีบัตรมึงปล่อยไอ้สัตว์ไปได้ยังไงทะเบียนรถบนบัตรมันก็ไม่ตรงใช่ไหมหากข้าไม่รับผิดชอบพวกกูซวยบัตร
ไอ้โจกังข่วยร้องโหไอ้เย็ดโดทำไมทำไมมันต้องเป็นกูเพื่อนตอบหน่อยได้ไหมคันอื่นมีตั้งเยอะแล้วกูจะขี่อะไรอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติมาอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติมาเฮ้ยสัตว์เอ้ยแม่งเอารถกูได้ไงวะไอ้เหี้ยรู้นะมีหมาตัวไหนเอาไปไอ้สัตว์กูจะฆ่าเจ็ดชั่วโคตรแม่งไอ้เหี้ยรถคนอื่นไม่มีเอาไงวะไอ้สัตว์มึงทำอาชีพเนี้ยมึงจะเลี้ยงเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยมีแต่จะบันไลอ่ะพ่อแม่มึงจะว่าไงวะไอ้เหี้ยสวยจริงๆเย็ดแม่งควยสวยจริงๆสวยจริงๆเย็ดแม่งควยสวยจริงสวยจริงๆเย็ดแม่งควยสวยจริงสวยจริงๆไอ้เหี้ยแม่งควยสวยจริงๆสวยจริงๆไอ้เหี้ยแม่งควยสวยจริงๆสวยจริงๆไอ้เหี้ยควยสวยจริงๆสวยจริงๆไอ้เหี้ยควยสวยจริงๆความสวยมันแนบชิดไอ้ควยแบบตรงดิอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติมาอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติมาอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติมาอย่าให้กูเจอนะไอ้สัตว์อย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอนะไอ้เหี้ยอย่าให้กูเจอไอ้ชาติมายาบ้าฮะ
มันไม่ดีถ้าเป็นกัญชาล่ะมีคนใส่หมวกฮะมีคนถือปืนฮะคนมีจุดยืนฮะคนมีส้นตีนฮะคนไหนทำดีฮะคนนั้นได้ดีฮะคุณอยากแฮปปี้เซด้าจิมจะเป็นคนต่างด้าวผมเป็นคนต่างถิ่นฉันมาจากฟิลิปปินส์ผมเป็นคนเวียดนามมาทำอะไรกันครับผมมาหากินเมืองไทยไอผมมาจากภาคใต้ไอผมก็เวียงจันทร์จะกินผัดไทยไหมพี่หรือว่าข้าวเหนียวหมูย่างจะเข้าเซเว่นเชียร์เบียร์ชาก็ความคิดเข้าทีหรือว่าจะนั่งเซ็นเตอร์มีหญิงผิวคล้ำเบลเลอร์เธอทำให้หัวใจคุณเหวอง่ะเล่นพูต่อไปจะนั่งดูบอลไหมครับหรือว่าจะมาจับอีกแต่จิ้มนี่แหละตัวจริงผมจับกระจุยกระจายหรือว่าคุณอยากเข้าผับก็ดีจะได้ไม่หลับแต่เข้าแล้วปวดขมับเพราะคนแม่งเยอะชิบหายขอพูดถึงผับนิดนึงอยากพูดให้คุณตาลึกตึงแต่จิ้มอยากบรรยายเชื่อไหมผมเป็นดีเจเปิดเพลงให้คนฮาเฮถ้าเต้นไม่ออกทะเลเห็นแล้วก็ปวดกระบาดเรื่องมันก็เป็นเช่นนี้ดีเจส่วนใหญ่ขี้หลีดีเจบางท่านเป็นฝีก็รักษากันไปเรื่องดีเจไม่เท่าไหร่จะเล่าให้ฟังเรื่องไก่บางตัวขับรถคันใหญ่ไก่นี่มันสวยใสไหลส่วนใหญ่แต่งตัวหรูหราบางตัวก็บ้าฝรั่งบางตัวเป็นแฟนดาราบางตัวแม่นบ้ายามาแม่งบ้าเคมีผิดเลยมีผลพวงธุรกิจอยากยังต่ออีกสั้นนิดถึงการกระทำของคนผิดเป็นกิจวัตรคนเหี้ยยาบ้านี่แหละทำเสียทำเด็กไทยเป็นมาเฟียไรเหี้ยใจจริงผสมกับคนไทยนี่มันอะไรกันอยู่รุมตุลังทั้งวันพ่อค้าแม่ขายคนบ้าคนใบ้มารวมหัวกันมีคนมาตายฮะมีคนมาตายที่นี่มีแม่ค้าฮะมีพ่อค้าที่นี่มียาบ้าฮะมันไม่ดีถ้าเป็นกัญชาล่ะมีคนใส่หมวกฮะมีคนถือปืนฮะคนมีจุดยืนฮะคนมีส้นตีนฮะคนไหนทำดีฮะคนนั้นได้ดีฮะคุณอยากแฮปปี้เซด้าจิมมีคนมาตายฮะมีคนมาตายที่นี่มีแม่ค้าฮะมีพ่อค้าที่นี่มียาบ้าฮะมันไม่ดีถ้าเป็นกัญชาล่ะมีคนใส่หมวกฮะมีคนถือปืนฮะคนมีจุดยืนฮะคนมีส้นตีนฮะคนไหนทำดีฮะคนนั้นได้ดีฮะคุณอยากแฮปปี้เซด้าจิมแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันน้ำไม่เจอ
างคืนละดึกดื่นห้าทุกไอ้เพื่อนมันเซ็งและกลุ้มมันร้อนลุ่มจิตใจมันโทรมาหาที่บ้านมันชวนไปเอกมัยไปกันด้วยเบนซ์คันใหญ่นะคู่ใจไปก็ไปไปด้วยความสงสัยแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรอะไรมันไปพอไปถึงที่หมายเรียกว่าเป็นจุดขายแล้วเพื่อนชายก็ตรงเข้าไปที่วินมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไปทำอะไรเวลามันก็เดินผ่านไปได้ไม่นานเท่าไหร่มันกลับมาพร้อมกับวัชพืชอ่ะสองห่อใหญ่ๆมันคือสมุนไพรและแล้วอาการสงสัยของกระผมหมดไปในทันใดสีหน้าของเพื่อนมันเปลี่ยนใหม่มันดูสดใสกำลังได้ใจพวกเราก็ท่องไปด้วยความสบายใจเพราะเรามีเจ้าของดีตั้งสองห่อใหญ่ๆแล้วเราจะทำยังไงแล้วควรจะเก็บที่ไหนจะบอกหน้าก็ไม่ได้จะบอกหลังก็ไม่ดีมันบอกไว้ใส่ไว้ในกระเป๋ามึงซี่กูบอกไม่ดีกูบอกไม่ดีไว้ใต้พรมดีกว่าพี่เพื่อรีบไปในตัวต่างคนก็ต่างกลัวมึงก็กลัวกูก็กลัวเพราะมีคนกลุ่มใหญ่ประมาณ30ตัวเขาใส่บวกบนหัวแถมยังมีปืนข้างตัวแอร์เราก็กลัวจะเข้าตารางเขาบอกให้จอดข้างทางเราเห็นฝันร้ายลางๆในใจนึกถึงผีสางและนางไม้ช่วยคุ้มครองช้างไว้ไม่ให้เขาค้นหาเจอเราไม่ได้พูดเว่อร์พวกเราทุกคนเว่อร์เขาเปิดวงด้านหลังแต่ว่าดันหาไม่เจอเราไม่ได้ว่าเขาเซอร์ที่เขาดันหาไม่เจอเพราะเกือบจะไม่ได้กลับมานั่งนอนเว่อร์ก็แค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอโอ้ยถ้ามันเจอเราคงจะอ่านโอ้โอ้ยถ้ามันเจอเราคงจะบานปู่ย่าตายายต้องมาปวดกระปานลำคาญใจกิ๊กกี้ไม่เจอพี่หายังไงพี่ก็หาไม่เจอไม่เจอไม่เจอพี่หายังไงพี่ก็หาไม่เจอ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 พี่หายังไงพี่ก็หาไม่เจอไม่เจอไม่เจอโทษทีครับที่พี่ดันหาไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอแค่มันอยู่ใต้ผมแท้แต่ว่าพวกพี่แกก็ดันน้ำไม่เจอความหญิง
ของหล่อนต้องหล่อต้องรวยถึงจะคบกับเธอได้ไม่หล่อไม่รวยแม่งก็ด่าไอ้ควายไม่มีรถกับมือถือแม่งให้กูไปตายกูเป็นควายหรือคนนี่กูสับสนตัวเองเข้ามาคุยดีๆถ้าไม่ชอบก็แม่งว่าซวยสัตว์แล้วเนี่ยไม่ชอบแล้วยังโดนด่าด่าอย่างเดียวไม่ใช่แม่งไล่ให้ไปป่าช้าอะไรกันวะหาจิกแรงลงยิงดีนักต้องโดนเอาไซเก็ตยิงดีนักต้องซอยให้น้ำตาเล็ดยิงดีนักต้องโดนปักด้วยหัวเห็ดยิงดีนักต้องโดนเขียนที่เมล็ดยิงดีนักต้องโดนเอาไซเก็ตยิงดีนักต้องซอยให้น้ำตาเล็ดยิงดีนักต้องโดนปักด้วยหัวเห็ดเป็ดหัวยักษ์เขาเรียกปากหัวเย็นสวยสัตว์มันคู่กันกับความหยิกสวยจริงมันตีสิกับความรวยไม่มีรถก็ตราหน้าว่าไอ้รวยไม่หล่อไม่รวยสาวสวยก็ไม่มองเจ๊
ท่อนนี้ท่อนที่3ขอระบายอารมณ์ถ่ายทอดมาเป็นรำอยากให้รับรู้กันไปทั่วแดนสยามว่าเพลงมันก็คือเพลงและมันไม่ใช่สงครามทำไมใครๆเขาบอกว่าผมแหกข้อทำไมเขาบอกผมร้ายกาจเหมือนจิ้งจอกเขาบอกว่าเพลงผมทำให้เคล็ดขัดย่อไม่อยากจะเชื่อเลยนะขอบ่าขอบ่ามีคนมากมายเขาวิจารณ์เพลงผมก็ลองอ่านดูพออ่านไปแล้วจะเป็นลมบางคนก็โจมตีทำเอาดาจิมเกือบล้มบางคนก็เชียร์บางคนก็ชื่นชมทำไมเขาบอกว่าเทปผมเหมือนขยะทำไมเขาบอกว่าเห็นแล้วมันเปกะทำไมดาจิมต้องโวยวายเอะอะเพราะผมคือสุวิชชาสุภาวีระเด็กๆช่วยส่งเสียงหน่อยผู้ใหญ่ช่วยส่งเสียงหน่อยกำนันช่วยส่งเสียงหน่อยบอกชาวบ้านควรคิดพินิจกันหน่อยโรคนี้รักษากันได้ดูแลตัวเองให้ดีอย่าปล่อยควรทานอาหารสะอาดและดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆพวกเรามาช่วยกันบิดรับรองว่าจะไม่ปล่อยไฟบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาบิดไปข้างหน้าบิดไปข้างหลังบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาบิดไปข้างหน้าบิดไปทางหลังบิดไปทางซ้ายแล้วก็บิดไปทางขวาแล้วก็บิดไปข้างหน้าแล้วก็บิดไปทางหลังBop, bop, 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 bop,
เด็กคนนี้มีบุญช่วยหนุนช่วยค้ำมันไม่เคยใจดำมีแต่ช่วยค้ำจุนเด็กคนนี้มีคุณมีบุญลึกล้ำมันไม่เคยทำอะไรแต่ทำให้ขำได้นะคุณแล้วปู่ผมไม่ได้ขู่ให้เก็บขยะไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่อย่าเพิ่งเบื่อเลยสายศาสตร์คุณอาจจะฟังแปลกๆมันอาจจะแหกแปลกประหลาดที่บ้านผมมีหนึ่งตัวมันอยู่ในครัวเป็นเด็กฉลาดขโมยไม่กล้าขึ้นบ้านมันถูกล้าลานนอารวาสจิ๊กซอว์มันต่อไม่เป็นแต่ถ้ามันเล่นกระเด็นเกินคาดบุหรี่มันก็ไม่สูบมีแต่การทูบอยู่ในกระจาดวันไหนไม่ให้น้ำแดงมันโกรธอย่างแรงฟิลมันจะขาดกุมารทอง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 วันหนึ่งผมนึกสนุกผมเรียกไอ้จุกมันออกมาเล่นตอนแรกรู้สึกหวั่นไหวไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เห็นไอ้จุกมันไม่เหมือนคนสะบ้านแล้วหนก็โดดรถเต้นจุกสร้างอารมณ์กันทุกคืนทุกวันไม่มีวันเว้นไอ้จุกไอ้จุกไอ้จุกมันทำสนุกทะลึ่งทะเลนมีเพื่อนดีๆอย่างนี้สุดแสนแฮปปี้ไม่มีลำเค็งมันชอบมาซักมาถามแล้วก็ชอบตามผมไปเซเว่นไอ้จุกมีบ้านหนึ่งหลังดูคล้ายว่างอยู่ในคิทเช่นอยากสนุกก็เอามาเลี้ยงกันดีกว่าถ้าเป็นไอ้จุกก็น่าเลี้ยงมันส่งเสียงมาสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเพลให้เซกันชาไอ้จุกมันเพลไอ้จุกมันเพลเซลันลาถ้าอยากสนุกก็เอามาเลี้ยงกันดีกว่าถ้าเป็นไอ้จุกก็น่าเลี้ยงมันส่งเสียงมาสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเพลให้เซกันชาไอ้จุกมันเพลไอ้จุกมันเพลเซลันลาทุกครั้งที่มีปัญหาเป็นปริศนาเรื่องคำตอบไม่รู้มันไปไหนว่าสติปัญญาตอนทำข้อสอบมันคงจะตกอีกแล้วมันคงไม่แคร์ต้องตกอีกรอบขอโทษผมมีทีเด็ดเป็นของวิเศษที่ไม่ใช่ผีปอบมันช่วยกับผมทุกอย่างมันช่วยทุกตามันช่วยทุกครอบเรายิ่งกว่าซีสัมพันธ์มันลึกต่างคนต่างชอบมันบอกมันชอบที่สุดเพลงที่ไม่หยุดเพลงที่ไม่จบมันคืออะไรกันนะไอ้จุกบอกว่ามันคือฮิปฮอปบุญช่วยหนุนช่วยค้ำมันไม่เคยใจดำมีแต่ช่วยค้ำจุนเด็กคนนี้มีคุณมีบุญลึกล้ำมันไม่เคยทำอะไรแต่ทำให้ขำได้นะคุณน้องสมุนไม่ได้แค่คุยบอกได้หนึ่งตัวตอนแรกรู้สึกแปลกๆมันโดนกระแทกเข้ามาทั้งตัวมันคืออะไรกันวะที่แม่งปะทะลงมาบนหัวต้องมีอะไรบางอย่างเล็กไม่ถูกทางมันเลยทำให้กลัวต่อมาสมิงเข้าใจว่าเพราะอะไรจึงหายคุณบัวดีสองคือตัวชั้นดีตะบันตะบี้ให้แบบมั่วๆสมิงแล้วโอ้แม่กอนมันไม่ชอบของทอดหรือของคั่วและที่สำคัญกว่านั้นไอ้จุกของกันไม่ชอบกินถั่วกุมารทอง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 ไม่หนูไม่กินหรอกของทอดของทองกุมาร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 ทองเป็นที่สุดพวกมนุษย์ที่ไม่ชอบคลองดองถ้าอยากสนุกก็เอามาเลี้ยงกันดีกว่าถ้าเป็นไอ้จุกก็น่าเลี้ยงมันส่งเสียงมาสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเพลให้เซกันชาไอ้จุกมันเพลไอ้จุกมันเพลเซลันลาถ้าอยากสนุกก็เอามาเลี้ยงกันดีกว่าถ้าเป็นไอ้จุกก็น่าเลี้ยงมันส่งเสียงมาสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเพลให้เซกันชาไอ้จุกมันเพลไอ้จุกมันเพลเซลันลาถ้าอยากสนุกก็เอามาเลี้ยงกันดีกว่าถ้าเป็นไอ้จุกก็น่าเลี้ยงมันส่งเสียงมาสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเพลให้เซกันชาไอ้จุกมันเพลไอ้จุกมันเพลเซลันลาถ้าอยากสนุกต้องเอามาเลี้ยงกันดีกว่าถ้าเป็นไอ้จุกก็น่าเลี้ยงมันส่งเสียงมาสั่งให้มันหอนสั่งให้มันเพลให้เซกันชาไอ้จุกมันเพลไอ้จุกมันเพลเซลันลาถ้าอยากสนุกต้องเอามาเลี้ยงกันดีกว่าถ้าเป็นไอ้จุกก็น่าเลี้ยงมันส่งเสียงเฮ้ยเป็นวันว่างไม่มีโปรแกรมจะทำอะไรสักอย่างเลยไปถามเพื่อนบ้านเขาอยู่ข้างๆเพื่อจะมีหนทางคลายเครียดให้เราวันนี้เราว่าจะทำอะไรดีเพื่อนวันนี้อยากผ่อนคลายไม่งั้นสติฟั่นเฟือนไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากอยู่เรือเพื่อนช่วยแนะนำให้หน่อยก็แล้วกันดูหนังไม่เล่าไปดูหนังกันไม่ความคิดเขาท่าแต่ว่าจะดูเรื่องอะไรถ้าไปถึงโรงหนังก็ดูโปรแกรมก็ได้งั้นไปเราไปดูหนังกันพอไปถึงโรงหนังคนก็เยอะคนก็แยะทั้งลูกเด็กเล็กแดงทั้งอาม่าอาแปะทั้งคู่รักหนุ่มสาวเฮ้ยนั่นคนแคะเยอะแยะไปหมดมาซื้อตั๋วเข้าชม
ายืนรอต่อคิวกันเลยดีกว่า100บาทต่อคนแรกกับความเฮฮาหนังตลกเราดูให้เกิดความหันสาหวังในใจไว้ว่าหาแน่เรื่องนี้ได้เวลาหนังจะฉายแล้วนี่เข้าไปนั่งดีกว่าพวกเรานั่งแถว B หาแน่ครับท่านเพราะหลายคนการันตีดีไม่ดีไม่กี่นาทีเดี๋ยวก็รู้หนังเริ่มฉายก็เริ่มหาทันทีเรื่องนี้ใช้ได้ทำพวกเราแฮปปี้แต่ได้ไม่นานก็มีเสียงติดๆติดโทรศัพท์ใครที่ไม่ปิดเครื่องได้ไงดูหนังกำลังเพลินเปลี่ยนเป็นความมันไส้เขาไม่มีมารยาทไม่มีความเกรงใจเขายังคุยไม่หยุดแถมยังนั่งใกล้ๆนึกลำคาญในใจขอด่าหน่อยก็แล้วกันจะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมครับจะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมล่ะ อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมครับก็คนจะดูหนังน่ารำคาญจริงนะจะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมครับจะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมล่ะ อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมครับก็คนจะดูหนังน่ารำคาญจริงนะก็วางสายวางได้ก็ดีแล้วจะได้ดูแบบสบายนึกว่าจบแล้วมันไม่จบง่ายๆคราวนี้ย้ายมาที่เจ๊นั่งหน้าผมเลยโทรศัพท์เธอดังประมาณ 7-8 ครั้งไม่ยอมรับสักทีทำพวกเราแทบข้างมันเบื่อหน่ายจริงๆเบื่อจริงเบื่อจังดูหนังไม่รู้เรื่องเป็นเพราะเครื่องสื่อสารจะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมเจ๊จะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมเพ่ อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมเล่าก็คนจะดูหนังน่ารำคาญจริงนะจะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมเจ๊จะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมเพ่ อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมเนี่ยก็คนจะดูหนังน่ารำคาญจริงไหนเฮียรำคาญไม่เล่าถ้าว่าเป็นตัวคุณกรี๊ดกรางอยู่ได้ทำเอาเราหัวหมุนเขานั่งอยู่ข้างหน้าอยากเอามาทาไปกระตุ้นให้สะใจวัยรุ่นให้ปิดเครื่องสักทีเครื่องมือสื่อสารควรจะปิดทุกครั้งก่อนจะเข้ามาชมก่อนเข้ามาดูหนังอยากตะโกนอยากตะโกนให้ดังๆผมจะมาดูหนังไม่ได้มาฟังโทรศัพท์จะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมนะจะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมป้า อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมวะก็คนจะดูหนังน่ารำคาญจริงวะจะเข้าโรงหนังปิดเครื่องได้ไหมอาจะมาดูหนังปิดเครื่องได้ไหมป้า อยู่ในโรงหนังจะคุยกันทำไมวะก็คนจะดูหนังน่ารำคาญจริงวะอย่างนี้มันต้องปาดิมักโรนีปากกะดีได้น้ำปากมอมชอบเมาเรื่องของคนอื่นไม่เว้นกลางวันและกลางคืนปากดีปากยาวปากยืดพื้นเปียกเพราะน้ำลายพวกนี้บางคนดูดีไฮโซแต่ปากเสียนะอย่าปากปีโป้ว่าคนโน้นคนนี้ว่าโลมีโถส้วมเก็บไว้ในปากปากดีระจ้าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากเสียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นเปลือกหอยชอบเผาที่ร้านเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยถึงคนปากเสียปากบูดปากโบปากเบี้ยปากเหม็นอีปากไข่ปลาคาเวียเลี่ยลาดเมาส์แต่เรื่อยเปื่อยควรจะทำยังไงกับเขาดีปากแบะปากบู้ปากบี้เจาะแจะทั้งวันทุกวินาทีปากปีจอมีปากแมวเรื่องของตัวเองไม่เมาชอบเอาเรื่องคนอื่นมาเห่าอยากจะด่าว่าปากสำเหมาปากปลาปากเป่าโอ้ยปากปอเปี๊ยกขอยกนิ้วให้คนปากมากขอให้คุณไม่ลำบากคุณปากเจอคุณปากเดนมาร์กพูดมากกันจริงเลยเฮ้ยเซ้งปากดีระจ้าเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากเสียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นด้วยเปลือกหอยชอบเผาที่ร้านเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยชั่วโมงนี้ใครคิดว่าแรงปากขยะปากขยี้ปากขยแยงหมอไปเถอะสักวันจะปากแดงปากอีแรงปากยังลบปากกาชอบเมาให้คนอื่นเสียหายปากเป็ดปากกระป๋องปากกระต่าย
ากลำโพงวิทยุปากอังคายปากไฟเบอร์ปากที่เจอไอโอดีนจำไว้ไอพวกปากเทอร์โบเดี๋ยวเธอจะโดนลูกเตะโรนัลโดอย่าปากมันปากถังปากโถปากปากทั้งโขงปากน้ำกรันวันไหนไม่ได้มาจะตายเหรอไม่หรอกมั้งอย่าทำเป็นโอเวอร์ระวังนะสักวันคงได้เจออาจจะได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรปากดีเหรอจ๊ะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากเสียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นหรือเปลือกหอยชอบเผาที่ร้านเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยปากเขามีไว้พูดตูดเขามีไว้นั่งหูเขามีไว้ฟังหลังเขามีไว้พิงผมเขามีไว้หวีสีเขามีไว้ทาโดนไม่ใช่น้อยปากเสียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นด้วยเปลือกหอยชอบเผาที่ร้านเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยปากดีเหรอจ๊ะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยปากเสียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่อร่อยชอบเมาดีนะเดี๋ยวโดนเส้นด้วยเปลือกหอยชอบเผาที่ร้านเดี๋ยวเทศบาลจะไปปล่อยสมุนไพรและแล้วอาการสงสัยของกระผมหมดไปในทันใดสีหน้าของเพื่อนมันเปลี่ยนใหม่มันดูสดใสกำลังได้ใจพวกเราก็ท่องไปด้วยความสบายใจเพราะเรามีเจ้าของดีตั้งสองห่อใหญ่ๆแล้วเราจะทำยังไงแล้วควรจะเก็บที่ไหนจะบอกหน้าก็ไม่ได้จะบอกหลังก็ไม่ดีมันบอกไว้ใส่ไว้ในกระเป๋ามึงซี่กูบอกไม่ดีกูบอกไม่ดีกูบอกไม่ดีไว้ใต้พรมดีกว่าพี่เพื่อหลีภัยไปในตัวต่างคนก็ต่างกลัวมึงก็กลัวกูก็กลัวเพราะมีคนกลุ่มใหญ่ประมาณ30ตัวเขาใส่บวกบนหัวแถมยังมีปืนข้างตัวแอร์เราก็กลัวจะเข้าตารางเขาบอกให้จอดข้างทางเราเห็นฝันร้ายลางๆในใจนึกถึงผีสางและนางไม้ช่วยคุ้มครองลูกช้างไว้ไม่ให้เขาค้นหาเจอเราไม่ได้พูดเพ้อพวกเราทุกคนเหวอเขาเปิดปมด้านหลังแต่ว่าดันหาไม่เจอเราไม่ได้ว่าเขาเซอร์ที่เขาดันหาไม่เจอเพราะเกือบจะไม่ได้กลับมานั่งนั่งนอนนอนเหวอเหวอเหวอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอโอ้ยถ้ามันเจอเราคงจะอ่านโอ้โอ้ยถ้ามันเจอเราคงจะบานปู่ย่าตายายต้องมาปวดกระบาลลำคาญใจไม่เจอ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 พี่หายังไงพี่ก็หาไม่เจอ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 โทษทีครับที่พี่ดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอก็แค่มันอยู่ใต้พรมแท้ๆแต่ว่าพวกพี่แกเขาดันหาไม่เจอThank you.
ะโพกโยกย้ายบ้านชายโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายมันใส่ละโพกโยกย้ายบ้านชายโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายมันใส่ละโพกโยกย้ายบ้านชายโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายมันใส่ละโพกโยกย้ายบ้านชายโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายที่ไหนเขารู้ว่าเพอร์เฟกต์เห็นทีอย่างนี้ต้องไปเช็คแถวไหนที่เขาว่าโอเคระวังผีกระสือเฮ้ย
ูแต่ในทีวีไม่เคยจะเจอตัวจริงสักทีแต่มาวันนี้ไปบุญสักทีได้แล้วตัวจริงจะสวยยัยฉีคิดถึงพี่หมีที่พูดยาวเวก็เจ้าน้องพีอยู่ที่ซอยสี่แต่เรากลับต้องวิ่งหนีในขณะที่มีเล่นเอ็กซ์ตังซี่มันไล่เราก็ไปในป่าลุกไฟลุกโชนเหมือนเรามาเราต้องวิ่งหนีแม้แต่ความเร็วของเราให้ครูโบต้าจิตใจก็เริ่มจะหลังสปีดของมันเหมือนกันยาวมากก็เราไม่มีนวัตสนาแต่ส่วนบนและภาวนาถ้าคุณไม่เคยเจออะไรที่ร้ายกาจและถ้าคุณเจอคุณคงจะร้องไม่ยอมไม่บังคับสมมติว่าคุณต้องเจอสมมติว่าคุณต้องโดนและถ้าคุณเจอคุณโดนคุณคงหัวโตและแข็งใจหยาดถ้าคุณไม่เคยเจออะไรที่ร้ายกาจและถ้าคุณเจอคุณคงจะร้องไม่ยอมไม่บังคับสมมติว่าคุณต้องเจอสมมติว่าคุณต้องโดนและถ้าคุณเจอคุณโดนคุณคงหัวโตและแข็งใจหยาดเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้เราได้รับรู้ว่าคนละตำนานแล้วความมันลงมานานมันมีอยู่ว่ามันซื้อน้ำสนามมีหัวกระชายไปไฟลอยฟ้ามันกินแต่ของน้ำมันไม่ชอบกินไอ้พวกพิซซ่าเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้ามันทำให้เราได้รับรู้ว่าคนละตำนานแล้วความมันลงมานานมันมีอยู่ว่ามันซื้อน้ำสนามมีหัวกระชายไปไฟลอยฟ้ามันกินแต่ของน้ำมันไม่ชอบกินไอ้พวกพิซซ่าไม่เคยเลยไอ้พวกพิซซ่ามันเน้นน้ำมันเชยมีสิ่งเดียวน่าทราบเชยจริงหรือชิดเท่านั้นที่มันเสวยมันไม่เคยเลยไอ้พวกพิซซ่ามันเน้นน้ำมันเชยมีสิ่งเดียวน่าทราบเชยจริงหรือชิดเท่านั้นที่มันเสวยถ้าคุณไม่เคยเจออะไรที่ร้ายกาจและถ้าคุณเจอคุณคงจะร้องไม่ยอมไม่บังคับสมมติว่าคุณต้องเจอสมมติว่าคุณต้องโดนและถ้าคุณเจอคุณโดนคุณคงหัวโตและแข็งขยาดถ้าคุณไม่เคยเจออะไรที่ร้ายกาจและถ้าคุณเจอคุณคงจะร้องไม่ยอมไม่บังคับสมมติว่าคุณต้องเจอสมมติว่าคุณต้องโดนและถ้าคุณเจอคุณโดนคุณคงหัวโตและแข็งขยาดจริงๆเย็นนี้เซ็งจังเลยเลยชักชวนเพื่อนไปเตะบอลอย่างเคยไอโดไอเบสไอซ่าไอเต้ยสนามเดิมอย่างเคยไปเตะบอลกันวันนี้ต้องชนะวันนี้ต้องมีชัยเข้าฮอตหรือว่าหม่งและต้องสับไกลต้องเล่นเต็มที่เหมือนกับทีมชาติไทยเราคนรุ่นใหม่ไม่หวั่นไม่กลัวมีแรงเท่าไหร่ต้องใส่ไปสุดตัวเมื่อถึงสนามพวกเราไม่รอช้าผมเล่นปีกซ้ายเราย้ายไปเล่นปีกขวาเพื่อส่งบอลมายิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าทั้งหม่งทั้งเตะก็ได้แค่ชนเสาเลี้ยงไปก็ติดแชมป์โดนสกัดที่หัวเข่าทำประตูไม่ได้มันเป็นอะไรว่าทีมเราทั้งเซ็งและเศร้าเสมอกันไป 0-0เมื่อวานนี้เซ็งแต่คืนนี้ใช้ได้เพราะมีบอลแมตช์เด็ดเป็นบิ๊กแมตช์ใหญ่ใครก็อยากดูคุณก็ใช่ผมก็ใช่จะช้าอยู่ยายเดี๋ยวจะไม่ทันการผมนั่งมอไซค์ไปห้างใหญ่แถวประตูน้ำมีทีวีจอใหญ่และมีผู้คนล้นหลามพรีเมียร์ลีกครับท่านทำให้เราติดตามตามความพอใจทีมใครก็ทีมมันเชียร์บอลทั้งทีต้องเชียร์เป็นหมู่คณะแห่งปากโวยวายโวกเวกเอะอะลุ้นกันเต็มที่หวังให้ทีมตัวเองชนะห้ามแพ้ชนะต้องชนะอย่างเดียวผมลุ้นกำลังมาหันไปเห็นชายคู่หนึ่งถ้าเอาจริงเอาจังซีเรียสปั้นปืนเขาใส่อารมณ์เต็มเหนียวหน้าตาทะมึงตึงตึงเครียดหน้าดูท่าทางจะไม่ค่อยดีทรงเด้วงเด้ยิงเด้เข้าเด้เลี้ยงเด้หลบเด้โยนเด้ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆคนนอกจอก็ดุเดือดขึ้นเรื่อยๆทุกคนไม่เฉื่อยเชียร์กันแบบไม่เมื่อยเชียร์กันไปเรื่อยไม่เมื่อยไม่มีเหนื่อยชายคู่นั้นคอมเมนต์หน้าใส่กันผมรู้ทันทีว่าเขาเล่นการพนันเขาลุ้นเกินเหตุแน่นอนเดิมพันอาการมันออกไม่ต้องบอกใครก็รู้นายกอนำอยู่ทีมลิเวอร์พูลนายขอตามหลังสู้เขาลูกแมนยูผีแดงเป็นศูนย์แต่หงแดงมีหนึ่งประตูสกอร์สวยหรูอีกหนึ่งนาทีจะหมดเวลานายกอชนะลิเวอร์พูลมีชัยนายขอมันไส้แมนยูมันแค้นใจวิญญาณนักบวชเลยสิงสู่เข้าให้ต่อยกันบอลไหลบอลแพ้คนไม่แพ้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 คนไม่แพ้เฮ้ยบอลแพ้คนไม่แพ้บอลแพ้คนไม่แพ้บอลแพ้คนไม่แพ้คนไม่แพ้เฮ้ยต่อยเด้สอกเด้เข่าเด้ตีโบกเด้จิ้มเด้
นเข้าไปห้ามพวกเขาก็ไม่หยุดเอาเป็นเอาตายนะดูรุนแรงสุดๆฉุดกระชากลากถูจนเกินห้ามได้สักพักเดียวนั้นสายตรวจก็มาเข้ามารุมจับล้อมหลังล้อมหน้าไอ้มันอยู่กับลิวอ่ะผู้จะหนีไปซ้ายไปขวาผู้หมวดไม่รอช้าสั่งการทันทีจับเด้ล้อมเด้ล็อกเด้สายเด้วิ่งเด้หนีเด้เห็นเด้ตกใจฝันจับเด้ล้อมเด้ล็อกเด้สายเด้วิ่งเด้หนีเด้เห็นเด้ตกใจฝันเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จ1:30ด้วยความเหนื่อยล้าแล้วกลิ่นตัวเหม็นหึ่งรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างละงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10 ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่ภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบเข้าลิฟต์และกดชั้น7อย่างด่วนจีอากาศในลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้น7พอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าแล้วอาบน้ำอย่างไวสระผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่ว่ะผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3:00พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูมตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบข่มตานอนมีอาการขี้ขาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปลี่ยวเริ่มเหงาเปิดไฟค้นหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นต่อสอดสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวลางลางผมอยู่ชั้น7แต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างแล้วภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจเกือบหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระวะโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตาลึกโบผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจนตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับมันเป็นกลิ่นอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพยังจำติดตาสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจนตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับมันเป็นกลิ่นอะไรนั่นเรื่องจริงหรือความฝันภาพอย่างไรไม่เลยวะ